าวช่วง Star Unlimitedว่าจะพามาทานอาหารที่บ้านแต่ว่านี่มันร้านอาหารไม่ใช่เหรอคะก็ร้านอาหารนะคะคุณก๊อตเพียงแต่ว่าบรรยากาศนะคะเหมือนนั่งทานอยู่ที่บ้านนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราสองคนอยู่ที่ร้านสติฟคาเฟ่แอนด์ครีซีนอินทาวน์ในซอยราชครูค่ะชื่อขนาดนี้นี่ต้องพามาทานอาหารฝรั่งแน่เลยค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นอาหารไทยค่ะแต่ว่าจะเป็นเมนูแนะนำอะไรเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็ไปชิมกันค่ะก็นั่งอยู่กับคุณสตีฟเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแจงที่ร้านนี้เปิดมานานหรือยังคะทราบว่าที่นี่เป็นร้านที่2ละถ้าพูดถึงสาขาราชครูซอยราชครูนะครับปีนี้วันนี้ครบ1ปีพอดีนะครับนะครับแล้วก็แต่ว่าเป็นสาขาแรกริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็2ปีกับ2เดือนครับสไตล์อาหารจากที่นู่นเป็นอาหารไทยเหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกันเลยครับเป็นไทยแท้ร้านเราพยายามทำให้อาหารออกมาเป็นไทยแท้ๆประมาณ95ชนิดก็95อย่างอีก5อย่างอาจจะฟิวชั่นบ้างนิดหน่อยจากที่พูดคุยกันเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าให้ความสำคัญกับอาหารไทยสมควรคือเวลาเราเห็นวัยรุ่นนัดกันหรือเพื่อนๆนัดกันเย็นนี้จะไปกินกันที่ไหนเราฟังมาก็ส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารต่างชาติอาหารฟิวชั่นถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะแต่ว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครนัดไปกินแกงไตปลาเลยร้านเฮ้ยร้านนี้ไปเจอกันร้านนี้มีแกงไตปลาอร่อยร้านที่มีแกงเหลืองอร่อยไม่ค่อยมีก็เลยอยากทำร้านอาหารไทยที่วัยรุ่นมานั่งได้แล้วก็มาชิลเอามาแฮงเอากันได้มาที่อาหารค่ะเริ่มหิวแล้วได้กิน เป็นออเดอร์ก่อนก็ได้นะครับเราเรียกว่ายำส้มโอสมัยก่อนเนี่ยส้มโอมันไม่ใช่เขาเอามาทานแค่เป็นผลไม้นะครับเขาจะมายำโดยเฉพาะน้ำยำเป็นสูตรเฉพาะของร้านเราเราจะใช้คำว่ารสชาติน้ำยำเราจะออกอาหารไทยเนี่ยจริงๆมันมีเคล็ดลับอยู่แค่ประโยคเดียวก็คือกลมกล่อมกลมกล่อมคือยำยังไงก็ได้ไม่ให้มันเปรี้ยวนำไม่ให้หวานนำไม่ให้เผ็ดนำแต่ทำให้มันออกมาแล้วมันกลมกล่อมบอกเคล็ดลับนิดนึงคือน้ำยำร้านเราเลือกมะนาวเหลืองบางคนเขาไม่เข้าใจว่ามะนาวเหลืองเนี่ยคือมะนาวที่มันแทบจะหมดมันจะหมดข้าวแล้วแต่จริงๆแล้วมะนาวเหลืองเหมาะสำหรับมาทำน้ำยำเพราะมันจะไม่เปรี้ยวจี๊ดโหอร่อยทีเดียวนี่เป็นออเดิร์ฟนะใช่ครับเบาๆนะคะเบาๆอืมอ่ะต่อไปเลยก็จะเป็นอันนี้ที่ขึ้นชื่อหน่อยหลายคนมาแล้วต้องสั่งก็จะเป็นแกงเหลืองไหลบัวกุ้งจริงๆแล้วมันเป็นสูตรประจำครอบครัวคุณป้าคุณแม่ยายนะครับแต่คุณป้าเนี่ยเขาเรียนการเรือมาตั้งแต่สาวๆแล้วเขาเป็นคนชุมพรทีนี้เวลาการทำแกงเหลืองเนี่ยเขาจะบอกว่าแกงเหลืองไม่มีเช่นชุมพรนครถ้าคนนครทำสูตรนครเลยกรุงเทพทานไม่ได้แน่เผ็ดมันเผ็ดสุดโต่งแต่สุดตรงแล้วก็เขาจะใช้หน่อไม้ทำก็ถ้าเป็นสูตรของที่บ้านชุมพรเราเนี่ยใช้ไหลบัวทำแล้วก็เครื่องแกงเราปั่นเองจะสังเกตว่ารสมันจะมีเปรี้ยวติดปลายนิดๆใช่แล้วมันไม่เผ็ดแรงมาตั้งแต่ทีแรกแต่ว่ามันจะร้อนเผ็ดร้อนเผ็ดมากใช่มันเผ็ดนะต้องมาลองอันนี้ต่อไปเลยอันนี้แก้เผ็ดได้นะครับก็จะเป็นน้ำพริกลงเรือจริงๆแล้วบางร้านก็อาจจะไม่เสิร์ฟฟักทองแต่จริงแล้วฟักทองทานคู่กับน้ำพริกตรงเรืออร่อยมากอ๋อจริงเหรออร่อยมากเพราะว่าฟักทองมันจะมีความหวานในตัวต้องลองทานมันจะแก้เผ็ดได้อร่อยทีเดียวค่ะต้องบอกว่ากลมกล่อมอย่างที่ว่าได้อันนี้เลยแล้วก็จริงด้วยคุณผู้ชมค่ะฟักทองมันเข้ากันจริงๆมันจะนวลเข้ากันเหมือนเดิมนะคะอ่ะเด็ดทีเดียวต่อไปเลยอันนี้จะเป็นสูตรของร้านเราเป็นอาหารที่เราคิดขึ้นมาเองจะเป็นหมูย่างตะไคร้พริกขี้หนูสดมันใช้เวลาในการทำเพราะว่า อย่างจะคือเราจะทำอาหารต้องเข้าใจก่อนว่าร้านเราเป็นโฮมเมดเราจะไม่ทำอาหารเป็นหม้อเก็บเอาไว้สั่งเราก็ทำจานต่อจานคือสดสดใหม่ๆสดสดใช่อย่างหมูย่างตะไคร้เนี่ยลูกค้าสั่งเสร็จแล้วเราถึงจะค่อยย่างเราจะใช้ไฟอ่อนมาใช่ประมาณ10นาทีต้องใช้ไฟอ่อนๆค่อยย่างครับต้องทานคู่กับน้ำพริกซอสมะขามเพราะว่ามันจะเข้ากันคือน้ำพริกซอสมะขามมันจะออกเปรี้ยวหวานเพราะว่าเราใช้น้ำตาลปี๊บกับน้ำซอสมะขามมันจริงอย่างที่ว่ามาใส่อันนี้นะมันก็จะไม่เค็มโดดอ่ะมันจะลงตัวเพราะเอาหวานกับเปรี้ยวเข้าไป
เราก็มาดับเผ็ดกันดีกว่าที่นี่เนี่ยสีสันอะไรอย่างนี้เลยค่ะเครื่องดื่มที่นี่เรามีอะไรบ้างคะก็จะเป็นน้ำสมุนไพรนะครับอย่างเช่นน้ำอัญชันน้ำอัญชันเนี่ยถ้าไปทานร้านทั่วไปจะเป็นน้ำอัญชันมะนาวแต่ร้านเราไม่ใช่น้ำอัญชันนี่ผสมน้ำมะพร้าวอ่อนถ้าดื่มแล้วจะรู้สึกว่าเอ้ยมันหอมน้ำมะพร้าวมากแล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเมนูของหวานที่เรารอคอยนะคะดับเผ็ดค่ะซึ่งวันนี้พิเศษมากเลยนะคะเมนูนี้กล้วยไข่เชื่อมนะพอดีคุณป้านึกคึ้มทำมา3วันละปรากฏทำมาเท่าไหร่ก็ขายหมดขายหมดมาปกติจะไม่มีนะใช่ไหมคุณผู้ชมจะอิจฉาพวกเรานะนะคะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าไอศกรีมทีรามิสุถ้าพูดถึงทีรามิสุส่วนใหญ่คนจะนึกถึงเค้กนะครับแต่นี้เป็นไอศกรีมซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของร้านเราแล้วคนที่ทำให้คือเพื่อนผมเป็นคนอิตาเลียนมาทำใช่ใช่ที่บอกว่าไม่กลับละไม่กลับละอร่อยมากค่ะปากบอกด้วยนะคะอร่อยจริงๆค่ะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าไอศกรีมอิตาเลียนโฮมเมดนะครับตาตูโฟพิเศษยังไงตาตูโฟคือมันจะมีไส้อยู่ข้างในนะครับที่มันมีหลายรสนะครับผมเลือกฮาเซนัทมาให้เพราะว่าผมชอบซอสข้างในเขาใช้ฮาเซนัทแท้ๆเนี่ยมาบดเป็นซอสนะมันจะมันมากค่ะอร่อยมากค่ะอ่ะถามทางให้คุณผู้ชมแล้วมากินปลาอยากจะมาทานอาหารที่ร้านนะคะบอกทางมาจะเป็นสาขาซอยราชครูนะครับง่ายๆเลยเข้าซอยปุ่นยุทินซอย5นะครับตรงมาเรื่อยๆปุ๊บมันจะเป็นทาง3แยกเลี้ยวซ้ายมา10เมตรร้านอยู่ขวามือจะเข้ามาทางริมคลองประปานะครับถนนพระราม6ก็ตรงมาเรื่อยๆอีกเหมือนกันเจอ3แยกปุ๊บบังคับเลี้ยวซ้ายมาประมาณสัก100เมตรร้านอยู่ซ้ายมือใช่ครับเปิดปิดกี่โมงคะจันทร์ถึงศุกร์จะมี2ช่วง 11:30 นถึง 14:30 นแล้วก็เบรกนะครับแล้วก็เปิดอีกทีคือ 14:30 นถึง 16:30 นครับส่วนเสาร์อาทิตย์ทั้งวันแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาทานอาหารอร่อยๆที่ร้านค่ะบรรยากาศเหมือนอยู่บ้านนะวันนี้ทางร้านใจดีค่ะมีกิฟต์วอเชอร์มาแจกค่ะมูลค่า500บาทจำนวน3ใบนะคะแต่ว่าให้ร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามาค่ะว่าเมนูที่คุณซิปแนะนำในวันนี้นะคะเป็นเมนูอะไรขอ2เมนูค่ะ2เมนูใช่ไหม2เมนูเลยหวานได้หวานก็ได้ได้หมดใช่ไหมส่ง SMS มานะคะ4221980หรือว่าอีเมลนะคะ saturdaytalk@hotmail.com ค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณสตีฟมากนะคะที่มาแนะนำเมนูอร่อยๆแบบนี้นะคะเห็นว่าจะมีเร็วนี้อีกร้านหนึ่งใช่ครับน่าจะปลายปีนะคะเดี๋ยวเรารอติดตามขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณจอนแจ็คขอบคุณครับสวัสดีครับร้านสตีฟคาเฟ่แอนด์คุยซีนอินทาวน์มอบกิฟต์ไวเชอร์มูลค่า500บาทไว้จำนวน3ใบเพียงตอบคำถามว่าเมนูที่แนะนำในวันนี้มีอะไรบ้างพิมพ์ชื่อเมนูที่แนะนำมา2เมนูส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980รับไปเลยค่ะกิฟต์ไวเชอร์ท่านละ1ใบ